ยชยามาอิมินาสกาเลนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับยกพาทิพย์ขึ้นนะครับรับศีลก่อนมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะดุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสานีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสานีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะต่อไปญาติโยมตั้งใจสมาทานรับศีลทำกายให้บริสุทธิ์ทำวาจาให้บริสุทธิ์ทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้สมาทานศีล5นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
อาทิยามพีธรรมังสรณังคัจฉามิอาทิยามพีธรรมังสรณังคัจฉามิอาทิยามพีสังฆังสรณังคัจฉามิอาทิยามพีสังฆังสรณังคัจฉามิทิสรณคมนังนิทิตังอามะพันติปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขทิงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุทุกคนยกผ้าทิพย์ไว้ประคองไว้ในมือผ้ากฐินด้วยผ้าทุกอย่างที่จะถวายเว้นแต่เฉพาะบริการไม่ต้องผ้ากฐินของใครมีข้างหลังนี่ของใครตายใครมีไหมมีหรือเปล่ามามาตัวเป็นตัวมีเจ้าผ้าเปล่าในนี้ใครเป็นตัวแทนอาตมาทีเป็นตัวแทนโยมแม่ทีใครก็ได้โยมอะไรอ่ะโยมประภัยก็ได้ยาวเอกราชก็ได้พร้อมกันเนาะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าออกซื้อไผ่มันนะครับขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานนันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้แก่ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทางอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติเป็นที่บริบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่บริบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่บริบูรณ์ขอให้ปัจจุบันชาติ
ข้าพระเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิธพรชัยเมื่อแก่และเก็บก็อย่าให้ข้าพระเจ้าได้หลงไหลในกะกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ 5รู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดในชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินสาธุสาธุสาธุเก่าคำถวายพระกฐินทุกคนไม่พลาดครับต่อไปก็ถวายกฐินนะครับอิมังพันเตสปริวารังกฐินะจีวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสปริวารังกฐินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิคเหตวาจาอิมินาทุตเสนากฐินังอัฏฐริตุงอัมหากังทิครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินกีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินกีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์ครับทุกแก่การละนานเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆ
แต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในการบัดนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของคุณโยมนิตยาคุณโยมสุภคตและครอบครัวพร้อมทั้งหมู่เก้าตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่บ้านห้วยช้างเผือกพร้อมสาธุชนทั้งหลายจากทิศทั้งสี่ได้มีจิตประกอบด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่นภาอากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงว่าจะให้เป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีคำพระอรรถกถาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้จักคำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินทารกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อที่จะกระทำการการกฐินนี้โดยสำเร็จเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์ถาวรจิตโตซึ่งจำพรรษาณอาวาสนี้ซึ่งเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์แห่งนี้นั้นควรมิควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาหากแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเทอญญาติโยมประเคนผ้าหมดได้ทุกองค์เลยมาทั้งผ้าทิพย์ผ้าเอาแล้วก็บริขารThank you.
้าวโยมมาบริเอาปัจจัยไม่ต้องมาถวายผ้านะโยมไม่ต้องมาประเคนผ้าปัจจัยอ่ะเอาไปการเงินเลยไม้ตัวไหนไม่ใช้เอาออกเลยมันหอนโยมมีบริขารอะไรก็เอามาประเคนพระได้เลยนะญาติโยมวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันอีกปีหนึ่งนะเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อเนื่องกันพวก
ญาติโยมว่าถ้าเราจะทอดกฐินห้วยช้างเผือกกับวัดป่าหิมวันสกลนครโดยที่ไม่ตรงกับวัดใดวัดหนึ่งไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์โอกาสที่อาตมาจะได้มาร่วมเป็นประธานทอดกฐินนั้นเป็นไปได้ทุกสาขาก็อยากให้อาตมานั้นเป็นประธานแต่ว่าสาขาของวัดสังฆารเดี๋ยวนี้ขยายออกไปมากมายบางครั้งก็จัดตรงกันบางครั้งก็ไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นวันธรรมดาดีกว่าถ้าเป็นธรรมวันธรรมดานี่ญาติโยมที่ทำราชการก็จะไม่ได้มีโอกาสจะได้มาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานแล้วเรียกว่าใช้บ้านปลายชีวิตในการแสวงหาบุญกุศลไปตามวัดไปตามสถานที่ต่างๆต่อมาก็เลยเริ่มลงมือพัฒนา จากสมัยก่อนไม่มีกำแพงต่อมาก็เห็นว่าความสำคัญว่าเราเป็นสถานที่ปฏิบัติถ้าไม่มีรั้วรอบขอบชิดใครไปใครมาพระจะเดินจงกรมพระจะทำอะไรบางทีพระท่านก็ใส่อังสะตัวเดียวแล้วก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมาก็เป็นความน่าเกลียดคนเอาไปตำหนิติฉินดินทาว่าพระไม่สำรวมก็เลยให้เงินวัดสังฆทานมาก่อนในปีก่อนนู้นมาทำกำแพงแล้วก็ศาลานี้แล้วก็ศาลาริมน้ำแล้วก็สร้างห้องน้ำแล้วก็สร้างกุฏิรับรองอีกหลังหนึ่งปีนั้นเราก็ได้ศาลา2ศาลาแต่เมื่อรับทราบความลำบากของพระศาลาริมน้ำเวลาฝนตกลมแรงเปียกไม่สามารถใช้ทำภารกิจศาลาเก่าอันนี้เป็นมุงยาคาเป็นไม้ยูคาเป็นชั่วคราวตมาก็ว่ามันน่าจะทำให้เป็นสิ่งสาวรก็เลยมาลงทุนให้ก่อนแล้วเมื่อต้นพรรษานี้ตมาก็มาอีกทีหนึ่งหลวงตาวาดก็บอกว่าอยากให้มีข้างฝาเวลาญาติโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมลมแรงที่แรกตั้งใจว่าจะทำให้โล่งโปร่งเห็นธรรมชาติเห็นวิวเห็นแม่น้ำโขงเห็นต้นไม้แต่ปรากฏว่าฝนตกแล้วอยู่ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจสั่งการให้ช่างมาทำข้างฝาแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นเต็นต์ต่อมาก็มีหลังคาอยู่ที่วัดถ้ำกฤษณาก็เลยเอามาใช้ทำเป็นที่รับบริจาคแล้วก็ต่อเติมออกไปทางส่วนข้างปีนี้อาตมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเจ้าภาพเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่พอดีโยมนิตยาที่เคยเป็นโยมของวัดสังฆทานเข้าวัดอยู่ประจำก็บอกว่าจะเป็นเจ้าภาพให้อาตมาก็บอกดีแล้วเพราะยังไม่มีเจ้าภาพแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพอาตมาก็ต้องหาเจ้าภาพปีที่แล้วอาตมาก็ร่วมกฐินมาด้วย 100,000 และปีนี้ก็ขอร่วมอีก 100,000 ถือว่าเรานั้นได้ทำบุญในสถานที่เขายังขาดแคลนฉะนั้นเราทำสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไปแล้วเกิดประโยชน์ทำไปแล้วได้ใช้สอยปัจจัยที่โยมหาได้มานั้นมันเกิดประโยชน์มากเสนาสนะนั้นเป็นปัจจัย4เพื่อการลมแดดยุงอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเราสร้างโบสถ์แล้วไม่ได้ใช้บวชพระไม่ได้ใช้สวดมนต์ไหว้พระลงทุนเป็น20ล้าน30ล้านนั้นมันก็ได้บุญที่เราได้สร้างแต่ประโยชน์คือการจะได้บุญคือได้บุญแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งกุศลคือความฉลาดฉะนั้นในศาลาที่นี้ญาติโยมมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติใจสงบใจเป็นสมาธิก็เกิดบุญฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เห
มีความจำเป็นแต่มาจึงจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเพราะหลวงพ่อสนองบอกประจำว่าพระที่ไปอยู่ตามสาขาท่านไม่ต้องทำอะไรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพาญาติโยมปฏิบัติธรรมเรื่องก่อสร้างท่านไม่ต้องไปคิดท่านหลวงพ่อจะทำเองท่านบอกเพียงแค่นี้เราไม่ต้องไปสร้างอะไรนะและเราเป็นวัดลูกแม่ย่อมช่วยลูกได้หลวงพ่อท่านก็ช่วยเหลือตามสาขามาโดยตลอดฉะนั้นบางสาขาที่วัดสังฆทานไม่ได้ไปช่วยก็ถือว่าเลี้ยงตัวรอดแล้วแต่บางวัดก็ยังมีคนทำบุญน้อยเพราะว่ามันเป็นถิ่นบ้านนอกชาวบ้านเราก็อาศัยแค่ข้าวน้ำค่าน้ำค่าไฟสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันก็ได้ศรัทธาจากญาติโยมที่มากันในวันนี้คือรวบรวมกฐินพูดง่ายๆก็คือสาขาต่างๆของวัดจะมีรายได้ก็แค่ปีละหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งถ้ามีพระป่านอกนั้นไม่มีรายได้อะไรเลยแล้วถ้าเจ้าวาดไปคิดสร้างแล้วเจ้าวาดก็ไม่ได้รู้จักญาติโยมมากมายเจ้าวาดไม่มีชื่อเสียงแต่วัดสังฆทานคนรู้จักพอบอกปูนไปว่าห้วยช้างเผือกจะทอดกฐินจะทอดพระป่าญาติโยมก็รวมศรัทธากันมารวมทั้งสาธุชนในหมู่บ้านใกล้เคียงก็มาร่วมบุญกันฉะนั้นกฐินเราไม่คิดความสำคัญของเรื่องปัจจัยเราคิดถึงความศรัทธาคิดถึงประเพณีคิดถึงสิ่งที่ญาติโยมนำพาลูกพาหลานมาเข้าวัดทอดกฐินเพราะว่าการทอดกฐินเนี่ยไม่ได้ทอดได้ตลอดเป็นกาลทานคือปีหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อวัดได้รับกฐินแล้วจะรับอีกก็ไม่ได้รับได้เฉพาะพระป่าฉะนั้นบุญอันเนี้ยมันสำเร็จตั้งแต่ที่เราคิดตั้งใจแล้วว่าเราจะแสวงหาหรือว่าเราไปดูไปรู้ไปเห็นว่าวัดนี้สำนักนี้ควรจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกไม่ใช่อำนวยความให้อยู่สบายกินสบายแต่พอให้สมควรแต่อัตภาพร่างกายเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นเองอันนี้วันนี้เราก็มาร่วมกันถือว่าเป็นมหาทานเป็นการทานเพราะเราตั้งใจสิ่งที่เราตั้งใจด้วยศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อภาษาธะว่าบุญอันนี้เมื่อเราทำลงไปแล้วเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งของเราได้ในภายภาคหน้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะนำติดใจของเราไปได้ไม่มีวันลืมทรัพย์อื่นหมื่นแสนเราไม่สามารถที่จะนำพาเอาไปได้แต่ทรัพย์ภายในเนี่ยที่มันตึงอยู่ในใจของเราเนี่ยฉะนั้นการทำบุญครั้งหนึ่งเท่ากับก็เหมือนกับว่าเรานั้นประทับรอยบุญไว้ในใจของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่จำหรือว่าเราจำไม่ได้แต่เมื่อทานนั้นบารมีนั้นมันเต็มมันจะเกื้อหนุนจุนเจือให้เรานั้นได้ประสบความสำเร็จเราจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมรรคกระทั่งผลกระทั่งพระนิพพานฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นคนเราถ้าขาดปาฏิหาริย์การให้ทานแล้วเนี่ยความตณีถี่เหนียวมันเกาะติดอยู่ในหัวใจแก้ไม่ออกเมื่อให้สิ่งของทรัพย์สินเรายังให้ไม่ได้แล้วศรัทธาของเราเราจะให้ได้ไหมความเชื่อความศรัทธาของเรานี้มันต้องเกิดจากปัญญาของตัวเราเองฉะนั้นความตณีทีเหนียวนี่แหละมันจะเป็นเกาะเป็นกิเลสยึดจิตใจของเราไม่เกิดความศรัทธาพอเราจะทำไอ้พวกอวิชชาไอ้พวกโมหะนี่ก็เข้าครอบงำอย่าเพิ่งทำเลยเรายังมีเงินน้อยเอาเก็บไว้ตอนแก่ดีกว่าถ้าเราแก่เท่าไปแล้วลูกหลานไม่เลี้ยงเราจะทำยังไงเราจะลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีเงินเราจะทำยังไงฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ย
โอกาสที่จะทำบุญมันได้ยากท่านทำบุญท่านบอกว่าอย่าเบียดเบียนตนเองและอย่าเบียดเบียนผู้อื่นทำตามอัตภาพตามมีตามได้ของเราไม่ใช่เราไปแสวงหาเหน็ดเหนื่อยบางครั้งก็ไปคดโกงเขาไปเอาทรัพย์มาเพื่อจะได้มาทำบุญอันนั้นก็ไม่ถูกต้องแต่ทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาเก็บหอมรอมริบตั้งแต่เรายังวัยหนุ่มวัยสาวเก็บไว้แล้วเราก็ค่อยๆทยอยทำบุญทีละเล็กทีละน้อยฉะนั้นบุญท่านให้ทำบ่อยๆทำประจำไม่ใช่ทำบุญครั้งเดียวแล้วทำบุญก้อนใหญ่10ล้าน20ล้านแล้วเราก็ไม่ทำอีกขึ้นชื่อว่าบุญมากน้อยก็แล้วแต่ก็คือการทำครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราทำมากก็เหมือนว่าเรานั้นมีบุญมากแต่ถ้าเราทำน้อยเราก็ต้องสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยกว่าจะได้เต็มฉะนั้นสิ่งที่จะเต็มได้มันไม่ใช่มาจากสิ่งใหญ่ๆมันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงปัจจัยของญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยถ้าขาดไปสัก20บาท10บาทที่จะครบแสนถ้าไม่มี10บาท20บาทนี่มันจะครบแสนไหมมันก็ไม่ครบมันก็ยังขาดฉะนั้นเราอย่าประมาทหรืออย่าไปปามาทว่าบุญของเราน้อยนิดบุญของเรานั้นทำไปแล้วคนเขาอาจจะดูถูกว่าทำบุญอะไรนิดๆหน่อยๆนะอันนี้เป็นความศรัทธาของเราเราจะทำเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นแต่ขอให้ทำทุกวันฉะนั้นบุญก็มีหลายอย่างบุญให้ทานบุญรักษาศีลบุญเจริญภาวนาไม่ใช่เราจะทุ่มเทแต่บุญให้ทานอย่างเดียวฉะนั้นทานคือการให้ทรัพย์สินเงินทองให้อภัยทานให้ธรรมทานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทานได้แต่ขอให้เรานั้นได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาฉะนั้นเราทำบุญแล้วเราก็ต้องรักษาบุญของเราให้ได้เพราะคนเราเกิดมาด้วยบุญมาด้วยปัญญาบุญเก่าแต่เมื่อเราเกิดมาด้วยบุญของเราแล้วทุกวันนี้บุญรักษาเราถ้าเราไม่รักษาบุญไว้ถ้าเราไม่เพิ่มไม่พูนบุญของเราไว้บุญของเราก็จะขาดบุญของเราก็จะไม่เต็มเรียกว่าบารมีไม่เต็มเมื่อบารมียังไม่เต็มโยมก็ต้องทำให้เต็มเมื่อบารมีเต็มแล้วทุกอย่างไม่ว่าศีลบารมีทานบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีภาวนาบารมีอะไรก็แต่เมื่อเต็มไปแล้วนะสิ่งที่เราปรารถนามันจะได้ฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นผู้มีโชคลาภฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็มีสิ่งที่ทำให้เรานั้นประสบกับความไม่ค่อยได้สำเร็จเพราะมันมีหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยโยมทำยังไงทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าจิตสงบเป็นสมาธิหลวงปู่สังวานท่านพูดเสมอว่าชั่วขณะงูแลบลิ้นช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกบุญนี้เป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็ต้องทำทั้งบุญภายนอกทำทั้งบุญภายในบุญภายในก็คือทำจิตให้เป็นกุศลคือให้ฉลาดแล้วก็จะรักษาบุญของเราไว้ได้แล้วสิ่งที่เราทำนี่แหละมันจะเป็นสะพานไปสู่สวรรค์นิพพานสิ่งที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างบุญนี้จะนำพาให้เกิดความสำเร็จแต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวมันก็ได้แต่ความคิดแต่ถ้าเราตั้งใจคิดแล้วลงมือทำบุญอันนั้นก็สำเร็จไปด้วยกายไปด้วยวาจาและไปด้วยใจสำเร็จด้วยกายวาจาใจถึงพร้อมแล้วบุญนั้นเรียกว่าบุญสำเร็จแล้วฉะนั้นเราต้องละบาปบำเพ็ญบุญสร้างบุญไว้ให้มากๆใจของเราจะได้ไม่มืดบอดไม่เสียทีที่เราเกิดมาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างคือทางหนทางแห่งพระนิพพานเพราะมนุษย์เกิดมาไม่ใช่มีแต่สุขส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์ซะมากกว่าฉ
ฉะนั้นเราถ้าเราติดสุขแล้วเราไม่รู้จักทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกกายก็พอทนแต่ทุกใจเราทนได้ไหมทุกกายบางครั้งเราก็ทนไม่ได้เพราะมันเกิดทุกขเวทนาโรครุมเร้าโรคาพยาธิรุมเร้าเราถึงแม้ว่าเราจะไปรักษาหาหมอหายามันก็ไม่หายเพราะว่าบางครั้งโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายมันอยู่ที่กรรมของเรากรรมเก่าคือการกระทำของเราแล้วก็กรรมใหม่ในชาติปัจจุบันแต่เมื่อเรารู้สภาวะเรื่องของกรรมแบบนี้แล้วต่อมาเชื่อได้ว่าทุกคนนั้นปัจจุบันทำกรรมดีเมื่อทำกรรมดีแล้วกรรมดีก็ตอบสนองให้ญาติโยมนั้นได้ไปสู่สุคติแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วก็จะนำพาเราไปสู่ทุคติคือสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาฉะนั้นเราอยู่ดูวันนี้เราเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วหรือยังว่าความเกิดแล้วก็เกิดแล้วความแก่เราก็กำลังคืบการเข้ามาความเจ็บเราก็เจ็บกันแล้วบางคงบางท่านแทบจะเอาชีวิตไม่รอดความทุกข์เราก็ทุกข์กันแล้วทุกวันทุกสังขารร่างกายอาการ32ที่มันไม่ครบไม่สมบูรณ์เพราะธาตุทั้ง4มันแปรปรวนแล้วจิตสังขารที่มันปรุงแต่งจิตของเราให้เป็นบุญบ้างให้เป็นบาปบ้างสิ่งเหล่านี้แหละที่รบกวนจิตใจสภาวะจิตของเราถ้าเราไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมตมาเชื่อได้ว่าเมื่อถึงวิบากกรรมนั้นผลกรรมนั้นปรากฏให้เราอาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวิบากกรรมนั้นเจ้ากรรมในเวรอันนั้นมาปรากฏให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่สามารถเข้าสมาธิทำจิตหรือเราไม่สามารถอยู่ในขันติความอดทนอดกั้นก่อทุกขเวทนานั้นได้จิตใจของเราเล่าร้อนเมื่อจิตใจเล่าร้อนเราดับจิตลงตรงนั้นแหละทุกขติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เราสะสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติชาติปัจจุบันนี่แหละจะเป็นสิ่งอำนวยอวยชัยเมื่อเราเกิดเพศภัยอะไรต่างๆบุญอันนี้ก็จะมารักษาเราเพราะใจของเรานั้นเป็นบุญใจของเรานั้นไม่เคยมีบาปอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจใจของเรานั้นไม่อาฆาตไม่พยาบาทมีแต่ความเมตตาสมคำที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เมตตาต่อทุกคนแม้กระทั่งศัตรูสัตว์ร้ายคนคิดร้ายก็แล้วแต่ท่านให้เมตตาท่านไม่ให้โต้ตอบถ้าโต้ตอบนั้นมันจะเป็นสองพลังบวกใครคิดร้ายต่อเราเมตตาอาศัยการให้ทานบารมีของเราศีลบารมีของเราภาวนาบารมีของเราช่วยแผ่เมตตาให้เขานั้นมีจิตอ่อนอย่าอาฆาตอย่าพยาบาทเมื่อเราไม่อาฆาตพยาบาทแล้วมันก็เหมือนกับว่าแรงเดียวประทบตีมือข้างฝามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฝ่ายที่คิดร้ายต่อเราเขาก็เจ็บแต่เรานั้นต้องตั้งสติต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาฉะนั้นตมาเชื่อได้ว่าทุกคนนับต่อแต่นี้ไปเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วว่าความเจ็บมันต้องมาถึงแน่ความแก่แน่นอนแล้วท้ายที่สุดความตายเมื่อท้ายที่สุดความตายมาถึงเราจะนึกถึงอะไรได้ก็นึกถึงบุญของเราเนี่ยโยมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณความดีของบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรานั้นให้เป็นคนดีเมื่อใจเราหล่อเลี้ยงไปด้วยบุญแล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะไม่เล่าร้อนแต่ถ้าเราไม่เคยทำบุญเลยทำแต่บาปไม่เคยละบาปไม่เคยบำเพ็ญบุญแล้วเมื่อเราจิตอ่อนจิตตกสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะเข้ามาลุมล้อมจิตใจของเราเป็นนิมิตคอยทิ่มแทงจิตใจของเราแม้กระทั่งเรานั่งสมาธิก็มาเป็นมารขัดขวางเราไม่ให้ใจเรานั้นสู่สมาธิฉะนั้นต้องฝึกหัดนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาให้สงบนั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม่ได้เราก็นอนภาวนาฉะนั้นนอนภาวนาเป็นอิริยาบถสุดท้ายที่เราต้องภาวนา
นอนแบบมีสติทำอะไรแบบมีสติเมื่อเรามีสติแล้วอะไรก็ไม่ผิดพลาดบาปอกุศลก็ไม่เข้าสู่จิตใจของเราได้ฉะนั้นวันนี้เราได้มารวมตัวกันทุกสารทิศไม่ใช่ญาติไม่ใช่มิตรก็เหมือนญาติเหมือนมิตรถ้าคนเราไม่เคยสร้างบุญไว้ร่วมกันน้อยนักที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญญาติโยมมันเหตุปัจจัยเก่าที่เอื้อหนุนจุนเจือพวกเรามาตั้งแต่อดีตชาติมาให้เรานั้นได้มาสร้างบารมีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้ร่วมสร้างบารมีกันต่อไปไม่ใช่เฉพาะสถานที่ห้วยช้างเผือกอย่างเดียวทุกสถานที่ที่เป็นบุญเราจะต้องไปสร้างบุญไปปลูกต้นบุญให้ต้นบุญนั้นผลิดอกออกผลเป็นที่น่าชื่นใจใครมองใครเห็นก็น่าชื่นใจกลิ่นของดอกบุญผลของบุญนี้จะหอมหวนไปทั่วทุกสารทิศใครได้สูดใครได้ดมใครได้สัมผัสใครได้เห็นแล้วก็จะได้มีแต่ความชื่นอกชื่นใจมีแต่ความสุขในผลบุญทางนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามประทับจิตประทับใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ในนามคณะสงฆ์โดยมีอาตมาภาพเป็นประธานก็ขออนุโมทนาในมหาทานบารมีการละทานการกฐินในครั้งนี้ณห้วยช้างเผือกในปี2560นี้ก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์โศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้มรรคให้ได้ผลให้ได้เข้าถึงพระนิพพานตลอดกาลสิ้นกาลนานเทอญด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้ญาติโยมนั้นแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆศัตรูผู้คิดร้ายเป็นอริขอให้กลับใจมาเป็นมิตรเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้รอดปลอดภัยด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทุกคนทุกท่านเทอญเดี๋ยวจะยอดแจ้งยอดเลยคืออธิบายญาติโยมเข้าใจหน่อยบางคนไม่เข้าใจวัดบางวัดหรือบางสาขาที่ยังต้องเอาเงินไปฝากไว้สังฆทานญาติโยมบางคนก็ไม่เข้าใจเห็นเจ้าหน้าที่นับเงินแล้วก็จับใส่ถุงไปเลยบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ที่จริงแล้วไม่ได้เอาไปไหนเอาไปไว้ทางนี้ขาดเหลือก็ไปเบิกแล้วก็โอนมาให้ยังก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ทุกบาททุกสตางค์ยังเป็นของห้วยช้างเผือกแต่ว่าไม่ได้ประกาศยอดเพราะเรารีบร้อนไปหน่อยแต่ปีนี้เราก็จะประกาศยอดนะให้โยมญาติโยมได้ทราบกันก็ 111,610 บาทอันนี้ยังไม่ดีกว่าอาตมาอีก 100,000 นะครับบวกอาตมาไปอีก 100,000 บาทเป็นบวกเดี๋ยวกลับวัดแล้วจะเอาปัจจัยไปให้แล้วส่วนหนึ่งก็จะไว้ให้ใช้จ่ายคือเจ้าวาดบององค์หรือเจ้าสำนักบององค์ก็เกรงใจไม่กล้าบอกอาตมาที่จริงถ้าบอกว่าผมขอเก็บไว้ติดวัดก็ไม่มีปัญหาแต่ท่านไม่ได้บอกท่านเกรงใจนะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องบอกเพราะเราก็ไม่ทราบว่าบางทีท่านก็ไม่อยากเก็บเงินไว้อย่างเงี้ยมันเป็นภาระนะเป็นภาระแต่ว่าถ้าต้องการก็เราก็แบ่งให้ปีนี้ท่านขอ 50,000 ก็จะไว้ท่านใช้ 50,000 จะได้ไปกฐินที่ต่างๆนะฉะนั้นญาติโยมบางคนขอให้เข้าใจลักษณะนี้นะว่าสังฆทานเอาไปไม่ได้เอาไปไหนไปเก็บไว้ให้นะที่นี่จ่ายเกินไปแล้วหลายล้านแล้วนะพูดง่ายๆก็ติดหนี้นะแต่เราไม่คิดหนี้หรอกมั้ยครับว่าทำให้ก่อนสร้างให้ก่อนให้มีที่รับแขกมีที่
ภาวนาแล้วเรื่องปัจจัยเดี๋ยวได้เท่าไหร่ก็ค่อยหักกันไปใช่ไหมอย่างที่กระตาบุญโยอ่ะตอนนี้โยมลิสิตที่เป็นเจ้าของแป้งโกกิเขาก็ไปทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไปพัฒนาให้เรียบร้อยถนนหนทางไปสร้างโรงทานไปสร้างโรงครัวปรับภูมิทัศน์ให้ใหม่หมดเลยโยมก็หลายล้านอยู่แต่แกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกระถินผมจะมีลูกหลายคนก็จะขอลูกคนละแสนนะแล้วก็จะมาถวายกฐินนะแล้วก็ที่เหลือนั่นตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวทางสำนักกตบุญโยนี่คือสถานที่ที่สุพรรณที่หลวงพ่อสนองท่านไปละสังขารนะก็เป็นติดแม่น้ำเหมือนกันแต่ไม่ใช่แม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนเป็นสวนเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ทีแรกสร้างพระอยู่ไว้ริมแม่น้ำก็ไม่สวยงามสร้างพระไว้ริมแม่น้ำเราจะสร้างกุฏิอะไรก็ไม่เหมาะแล้วแกก็เลยย้ายมาอยู่กลางวัดทำแท่นอย่างดีเป็นวงเวียนทีนี้พระอยู่กลางวัดโยมจะสร้างศาลาสร้างอะไรได้หมดแต่ถ้าพระไปอยู่ริมกระแพงเนี่ยโยมไปสร้างศาลาอย่างเงี้ยบางพระมันก็ไม่สง่างามแกก็เลยอาสาทำให้ทุกอย่างธรรมาก็บอกไม่เป็นไรโยมทำไปแล้วกฐินเท่าไหร่โยมก็เอาไปนะถ้ามัวแต่รอว่ารับบริจาคโยมมันช้าอย่างนี้ถ้าปีนี้อาตมาไม่ตัดสินใจทำนี้ญาติโยมก็ไม่ได้ข้างฝาไม่ได้ที่สำหรับไว้รับแขกหรือว่าที่รับบริจาคคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นก็เลยต้องช่วยกันนะโยมนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในสถานที่นี้เราเป็นเจ้าของทุกคนนะทุกคนมาใช้สถานที่นี้ได้แล้วญาติโยมหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าโชคดีนะได้มีสาขาของวัดสังฆทานฉะนั้นอย่าละเลยนะไหว้พระสวดมนต์ถึงเวลามาไหว้พระสวดมนต์กันใช้สถานที่นี้ให้เกิดประโยชน์นะเงินทุกบาททุกสตางค์มันจะได้เกิดประโยชน์นะดอกบุญจะได้เป่งสะพั่งนะได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระเพราะหลวงพ่อสนองบอกว่าวัดไหนก็แล้วแต่สำนักไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิที่เหล่านั้นไม่มีอดไม่มีจนมีแต่ความเจริญนะจะมีโชคมีลาภเข้ามาโดยตลอดฉะนั้นบ้านโยมก็เหมือนกันถ้าอยากร่ำอยากรวยอยากให้มีความสุขสบายมีความร่มเย็นสวดมนต์ภาวนานะอย่าไปนั่งหาแต่หวยนะโยมนะเอาเวลาไปหาแต่หวยเอาเวลาไปหาเหตุดีกว่านะถึงเวลาเช้าขึ้นมาเงียบๆแล้วก็นั่งภาวนาสวดมนต์ไปภาวนาไปนะทำบ้านให้เป็นวัดนะปั้นยิ่งสมัยนี้ยิ่งง่ายเลยนะเพราะว่ามีรายการเนี่ยอย่างเนี้ยเราออกสดเนี่ยโยมใช่ไหมเพราะหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านลงทุนทุกอย่างเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้รับฟังนะฉะนั้นอาตมามารับตำแหน่งแทนท่านไม่มีความคิดที่จะไปลบนโยบายเรื่องวิทยุโทรทัศน์อาตฐานพยาบาลอะไรต่างๆหรือเรื่องของโครงการปลูกป่าอะไรต่างๆอาตมาไม่เคยคิดมีแต่จะสนับสนุนแต่บางครั้งมันมีเหตุเราก็ต้องหยุดเพื่อจะได้ชะลอแล้วเราก็เดินหน้าต่อฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจว่าอาตมามาทำงานแทนหลวงพ่อสนองนี่ก็เห็นความสำคัญสงสารญาติโยมนะถ้าวิทยุถูกปิดไปเนี่ยญาติโยมจะได้รับสื่อข่าวจากทางวัดไหมโยมก็ไม่ได้สวดมนต์พร้อมพระไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมตอนนี้ที่เชียงรายก็ถูกปิดนะถูกปิดเพราะไปตั้งอยู่ในเขตป่าสมัยหลวงพ่อสนองอยู่แต่ทางนู่นเขาก็ดีเขาก็ไม่เอาเรื่องเขาบอกว่าให้ไปย้ายแต่มาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะแต่มาก็พยายามหาที่ก็ได้จังหวะดีไปตั้งอยู่บนดอยอินทรีย์บางคนเคยไปบางคนยังไม่เคยไปก็จะได้อีกดอยหนึ่งห่างออกไปแต่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนะมันอยู่ข้างล่างมันต่ำนะมันออกกระจายเสียงอะไรไม่ได้หรอกมาอยู่บนวัดแต่บนวัด
ที่ครอบครองมันไม่ใช่ที่กรรมสิทธิ์ของวัดเขาก็สั่งปิดนั่นก็เสียโอกาสนะว่าญาติโยมนั้นไม่ได้รับข่าวสารของทางวัดสังฆทานเลยตมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจให้ฝ่ายกฎหมายให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่นะออกพรรษานี้แล้วก็ถิ่นแล้วก็คงจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะก็คงจะได้รับได้ฟังกันในไม่ช้านี้เพราะนั้นเรื่องสถานีวิทยุเนี่ยหลวงพ่อท่านจะมีความมั่นหรือว่าจะให้ไปทุกจังหวัดเลยแต่ว่าทางการเขาไม่อนุญาตเราก็เลยไม่มีโอกาสนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกธรรมของหลวงพ่อสนองที่ท่านทิ้งไว้ให้พวกเรานะพวกเราต้องรักษาไว้แล้วเมื่อหลวงพ่อท่านมีสื่อให้พวกเราถึงบ้านแล้วเราไม่เปิดฟังเราไม่เปิดชมเราก็เสียโอกาสเพราะทุกคนที่รู้จักวัดสังฆทานได้ก็เพราะสื่อนะสื่อทางวิทยุทางโทรทัศน์นี่แหละแล้วก็ได้ร่วมบุญโดยการโอนเงินมาบ้างโดยการฝากญาติโยมมากรุงเทพก็ฝากมาทำบุญวัดสังฆทานหน่อยนะอย่างกระถินพระป่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้รับการบริจาคจากญาติโยมทุกวันนี้วิทยุโทรทัศน์แม้กระทั่งสถานพยาบาลก็ได้จากญาติโยมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยบางคนบางท่านก็ยังสงสัยว่าวิทยุอยู่ได้อย่างไรโทรทัศน์อยู่ได้ยังไงสถานพยาบาลอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของญาติโยมนี่แหละว่าสังฆทานไม่ได้มีคนถวายให้ทีเป็นล้านๆ นะไม่มีมากก็อาศัยอยากญาติโยมหยอดตู้แล้วเนี่ยหยอดตู้มาวัดก็หยอดตู้ตอนเย็นเจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดตู้เสร็จก็นับแล้วก็ลงบัญชีไว้ก็เก็บไว้ใช้สอยในทุกเรื่องของวัดสังฆทานนั้นวัดสังฆทานจึงเป็นวัดแม่ที่เป็นที่ช่วยเหลือนะของตามสาขาที่ยังไม่สามารถที่จะมีคนอุปถัมภ์แต่สาขาไหนที่มีคนอุปถัมภ์แล้วก็เหมือนกับว่าเลี้ยงตัวรอดแล้วนะเราก็ไม่ได้ไปให้ความช่วยเหลืออะไรมากมายเพราะถือว่าท่านสามารถด้วยบารมีของท่านแล้วนะทุกวันนี้ที่อยู่ได้ไม่ใช่บารมีของพระองค์ใดองค์หนึ่งครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าญาติโยมคนใดคนหนึ่งหลวงพ่อสนองพูดเสมอว่าวัดสังฆทานอยู่ได้ไม่ใช่เพราะผมอยู่ได้พวกท่านอุบาสกอุบาสิกาถ้าท่านก็องค์เดียวทำอะไรไม่สำเร็จอาตมาศรัทธาญาติโยมจึงเจือคนละเล็กคนละน้อยแต่น้อยแต่ปริมาณมันมากยกตัวอย่างทำบุญ1ล้านคนทำบุญคนละบาททุกคนทำคนละบาทคนละบาทได้1ล้านใช่มั้ยแล้วถ้าทั่วประเทศไทยจะบริจาคอะไรก็แล้วแต่ขอคนละบาทท่านนายกโครงการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้หมดเพราะ1บาทมันก็ไม่ใช่มากแต่ว่าถามว่ามันมีค่าไหมมันมีค่าทางไหนทางจิตใจของเราโยบางคนเสียค่าสแตมป์ใส่ซอง20บาทลงทะเบียนด้วยวัตมาซึ่งน้ำใจเนี่ยนะนำมาก็แกะดูขอร่วมบุญด้วย20บาทไม่เคยคิดดูถูกมีแต่โอ้ภาคภูมิใจมีความปิติใจว่าเขานั้นไม่ประมาทในบุญของเขาเขาคิดว่า20บาทของเขานี่มันเกิดจากความศรัทธาถ้ามีความรู้สึกว่าโอ้เรานี่มีปีติมีสุขมากไม่เคยคิดเสียดายเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของนอกกายสิ่ง
ยของสมมุติให้มันเป็นวิมุตติอาศัยปัจจัยนี้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยให้ใจเขาแล้วนั่นเกิดเป็นกุศลเกิดเป็นบุญแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยใช่ไหมปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยใช่ไหมโยมเสื้อผ้าอาหารยาเสนาสนะเป็นเครื่องอาศัยถ้าเราไม่มีเครื่องอาศัยแล้วนี่ยังอยู่ได้ไหมมันอยู่ลำบากอยู่ก็อยู่ได้เหมือนคนป่าโยมใช่ไหมแต่เมื่อเรามีที่อยู่อาศัยแล้วสมมติว่าบางคนทำบุญมาดีก็มีที่อยู่อาศัยดีสร้างคฤหาสน์ใหญ่ๆบางคนทำบุญมาน้อยก็อยู่กระต๊อบแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งความพอใจบางครั้งอยู่ได้เพราะมันต้องอยู่เพราะเราทำบุญมาอย่างนี้ฉะนั้นเราอย่าไปอิจฉาตาร้อนหรือเห็นเขาอยู่คฤหาสน์เขาร่ำเขารวยแล้วเราอย่าอิจฉาเขาหรือว่าเขาทำบุญของเขามาเราอยู่ในฐานะขณะนี้เป็นอย่างนี้เราสามารถทอดกฐินทอดพระป่าทำบุญได้ก็ถือว่าเรานั้นมีที่อาศัยแล้วก็จงอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละนำพาไปให้สู่วิมุตติความหลุดพ้นจากความตนีทีเหนียวจากความรักความโลภความโกรธความหลงทุกสิ่งทุกอย่างนะอาศัยสมมุติอาศัยกายเพื่อทำบุญอาศัยใจเพื่อทำบุญอาศัยวาจาเพื่อทำบุญฉะนั้นให้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอาศัยใช่ไหมถ้าเราไม่มีกายเราจะพิจารณาได้ไงว่ากายมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถ้าไม่มีกายมันก็สบายทุกคนนะแล้วถ้าไม่มีใจมันยิ่งสบายใหญ่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องมีความคิดนะแต่เราพิจารณาให้เข้าไปถึงจิตคือความคิดของเราว่ารู้จิตเห็นจิตของเราหรือยังรู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงของเราหรือยังถ้ารู้สภาวะตามเป็นจริงของเราแล้วนั่นแหละเราก็จะเข้าถึงธรรมนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านด้วยต่อไปก็รับพรกวดน้ำนะก็จะบวกไปถึงแสนนะที่อาตมาจะบริจาคนะเงินนี้ที่ญาติโยมถวายส่วนตัวมาอาตมาก็จะทำบุญต่อไปนะตั้งใจกวดน้ำแผ่เมตตาในทานบารมีอันยิ่งใหญ่เป็นมหาทานของเราในครั้งนี้ก็ขอให้ทานบารมีอันนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามมุ่งมาตรความปรารถนาของแต่ละคนแต่ละท่านยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังก็อิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไหลทั้งปวงจงบำลาไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตวะวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโน
จัตตาโลธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลฉะนี้แลกาเลนะทินังอริเยสุอุทุภูเตสุตาติสุวิสันนมนาสาสวิปุราโหติทักขินานทายกทั้งหลายเล่าได้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากตนีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานตามให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของทายกนั้นเป็นบุญสมบัติมีผลไปบุญเยตัตอนุโมทันติเวยาวจังกโรติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการควรปานในทานนั้นนาเตนาทักกินาโอนาทักสินาทานของเขามีได้โบกพ้องไปด้วยเหตุนั้นเปปิปุญญาสภาคิโนโจรทั้งหลายแม่เหล่านั้นย่อมมีบุญทีบุญปุญนั้นด้วยตาสมิงกัปเตอปติวานาจิตโตยาจะทินังมหาพลังเหตุนั้นทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นปุญญานิปวโลกาสมิงปฏิทาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนาฉะนั้นแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเดี๋ยวประกาศโรงทานให้หน่อยนะโรงทานบ้านห้วยช้างเผือกบ้านโคกสวดแล้วก็โรงทานวัดสังฆทานโรงทานขอนแก่นโรงทานวัดหนองบัวนี่เจ้าประจำนะอาจารย์สัญญาวัดหนองบัวประจวบบ้านห้วยช้างเผือกอาจารย์สุวิทย์ลูกหลานหลวงปู่เทพวัดหิงหมักเป้งโคกสวดไทยเจริญชาวบ้านด้วยช้างเผือกอ่านแล้วแล้วก็จากวัดสังฆทานนะโมทนาสาธุขอให้ไม่อดไม่จนกินไม่ไหวใช้ไม่หมดที่หลวงพ่อทั้งวานท่านให้พรคนที่ออกโรงทานแล้วมีแต่รวยรวยรวยนะนะบุญจะช่วยรักษาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุนะกราบพระแผ่เมตตาแผ่เมตตาเอาเสียบเอาอันนี้ไปเอาต่อไปแผ่มิตรสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจ่เก็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น
อาเวราจงเป็นสุขสุขเถิดอาได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอ้าวแปลด้วยนะอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภาความพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาเปิงกิเลสเพิ่งทุกสิ้นจึงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิข้าพระเจ้าว่าอภิวาทพระผู้วัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาว
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02 496 1240ค่ะ